ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีจากสกลนครนะครับคำตะกร้านะครับอำเภอคำตะกร้าสกลนครครับมีพี่สุนทรเพชรเลือดเลยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาชีแล้วก็เป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับที่บางพลีนะครับเคหะบางพลีครับเคยชนะมาแล้ว2ครั้งครับวันนี้ต้องทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์เลยครับฟ้าคะนองโตโยต้าระยองครับดาวรุ่งวัย15ปีจากบ้านบึงชลบุรีครับมีนงโตโยต้าระยองครับหรือว่าณรงค์ป้อมทัพไทยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสำลีทองโตโยต้าระยองเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับฟอร์มดีมากนะครับทางด้านของ4กัดนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะเทพมวยไทยเพชรหนองกี่ชนะเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนอเมซอนบอลมหาชัยครับที่นี่ครับอตก3นนทบุรีครับส่วนฟ้าคะนองโตโยต้าระยองนะครับแม้ว่าจะเคยแพ้มา2ครั้งก็จริงครับแต่ว่า2ไฟหลังของเขานี่เอาชนะมังกรทองอสบายแท้แล้วก็ล่าสุดชนะน็อกยก4มะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ที่อตก3แห่งนี้มาคู่แรกวันนี้นะครับซ้ายของน้ำเงินแม่ได้น้ำหนักด้วยแล้วโหรูปร่างก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าเคยเพื่อนพามแพ้ไป2เที่ยวเมื่อกี้ไปถามบอกว่างวดนี้ไม่ต้องห่วงทั้งต้นทั้งดอกจะเอาคืนให้หมดเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับโครงสร้างดีเหมือนกันเลยครับมวยคู่นี้ครับขอบคุณยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยานันรวมไปถึงลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโต้พาร์ทคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ด้วยครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในวงการมวยแล้วครับในสังกัดมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับหลายคนสงสัยว่าทำไมแพ้กันมาแล้วถึง2ครั้ง2คราแต่ว่ายังนำมาขึ้นป้ายใหม่เดี๋ยวติดตามนะครับคำตอบรออีกกึดใจเดียวครับเนี่ยครับหมัดขวามาแล้วครับสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับรุ่นน้องของอุ้ยเสี่ยวป้อรุ่นน้องของวิศนุพรนะครับซูจีบะหมี่เกี๊ยวต้องบอกว่ายังไม่หมดมวยดาวรุ่งนะครับในขณะที่ทางด้านของฟ้าคะนองนี่รุ่นน้องของสลาตันครับถีบซ้ายเปรี้ยงเข้าไปครับทางด้านของฟ้าคะนองครับอย่างที่พี่แจ๊ดแล้วก็แฟนมวยได้รับทราบนะครับทวงไว้2ปอนด์ครับก็แพ้มา2ครั้งทั้งละปอนด์แล้วกันอ่ะเอาหมัดซ้ายครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับเตะซ้ายทีนึงครับทางด้านของฟ้าคะนองอ้าวแม่ซ้ายนี่ครับมวยซ้ายนี่ชกยากแม่ย่องมาย่องมาได้น้ำหนักด้วยนะได้2ปอนด์อ่ะคุณแจ๊ดนั่นแหละครับแข้งซ้ายยาวๆแล้วครับทางด้านของฟ้าคะนองครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับแดง18น้ำเงิน15เท่านั้นแหละครับ15ยกๆเนี่ยครับแข้งซ้ายหลุดอีกแล้วครับยังสืบลึกไม่พอนะครับจังหวะสาดแข้งซ้ายครับแต่ก่อนหน้านั้นทำได้ดีครับหนังชีวิตแหละครับคู่นี้ครับขยับหมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมา8170057222อะตามต่อครับบนเวทียกที่2ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจมนนท์นัดวันอาทิตย์ที่9มกราคมครับ PPTV สดจากอตก3แห่งนี้ครับติดตามนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆเวลาสวยๆนะครับกับคู่มวยใหญ่ๆคู่มวยดาวรุ่งระดับแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยครับก็ต่างศึกต่างสายด้วยแหละครับเป็นมิตรกับทุกศึกครับวันเสาร์ก็มีครับบ่าย 2:30 ครับวันอาทิตย์ก็เวลาดีๆแบบนี้ครับ 11:45 น.ครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มเหมือนกันสีกากแดงนะน้ำเงินฟ้าคะนองมาฟ้าคะนองแกโอ้โหดูดิเคยแพ้ด้วยนะแต่ว่าแกโหลีลาแกไม่ใช่ธรรมดานะซ้ายด้วยอะไรครับครั้งสุดท้ายต่อยกันธันวา2563นะครับเดือนธันวา2563นี่คือไฟสุดท้ายของคู่นี้ที่เจอกันครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่เนี่ยครับสีกากก็เรียกว่ากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วแหละครับฟ้าคะนองพับในก็ต้องละเอียดนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับว่าฟ้าคะนองมีบทเรียนมาแล้วครับจาก2ไฟที่ผ่านมาใช่ครับต้นๆนี่แกเร่งมากไปหน่อยครับปลายๆนี่หมดครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องยืดหยุ่นให้เป็นครับมวยไทย5ยกดูวิธีคิดดูวิธีชกนะครับและเชื่อว่าจะนำความผิดพลาดจาก2ไฟที่แล้วนะครับที่แพ้4กั๊กมาครับก็แม่4กั๊กจะว่าไปแล้วนี่กั๊กก็ปลอดภัยกว่าโต๊ดนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะออกมาอย่างไรครับไฟที่3ถ้าเกิดแพ้ไฟนี้ก็คงจะเลิกยุ่งเลยครับนะครับแข้งขวาเกี่ยวได้ครับ4กั๊กศอกขวา
ไฟที่ผ่านมาก็ท่านผู้ชมน่าจะติดตาแล้วครับทางด้านของสี่กั๊กโชว์ผลงานไว้ดีด้วยการชนะคะแนนอเมซอนบอลมหาชัยครับ28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับขยับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งติดบังขวามาก็ขวาคืนเลยครับค่อยๆโยกสร้างจังหวะนะครับแหมพยายามจะออกขวาหน้าซะเยอะนะครับตอนนี้ถ้าเกิดขวาหน้านี่มันใกล้คู่ต่อสู้ครับนี่มาเป็นมวยขวาแล้วนะครับกัดขวาออกทีกัดซ้ายออกทีครับทางด้านของฟ้าขนองครับให้ความหลากหลายครับออกซ้ายไปพยายามจะนั่นแหละครับหาจังหวะแล้วครับขวาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าฟ้าขนองแกพยายามหาเหลี่ยมหาทรงนะครับว่าจะต่อยทรงไหนเหลี่ยมไหนครับให้มันชนะจะได้แก้มือล้างตาได้สักทีครับเปลี่ยนการ์ดครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอย่างที่ผมเรียนไปครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่ว่าจะมาทางไหนนะครับมาทิศทางไหน4กั๊กจับทางได้ครับหมดยกที่2ครับจะคู่เปิดหัววันนี้4กั๊กกับทางด้านของฟ้าขนองครับ114กับ116ครับครับขอบคุณ Toyota K Motor ด้วยนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ02662555รวมไปถึงกิวเจิ้งกู่เซินเจียวหนังครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศครับ02688-2324 2ยกผ่านไปนะครับดูยก3ครับจะเร่งหรือว่าจะยืดหยุ่นแบบนี้หรือว่าดูชั้นดูเชิงกันไปเรื่อยๆครับออกซ้ายหลุดอีกแล้วครับทางด้านของฟ้าขนองเจอซ้ายคืนครับซ้ายหน้าของ4กั๊กแล้วถีบขวาอีกทีนึงมาใกล้ๆนะครับ4กั๊กไม่เดินแต่ไม่หนีแล้วครับนั่นแหละครับปักหลักกลางเวทีครับฟ้าขนองเนี่ยครับแข้งซ้ายหลุดเนี่ยครับหลุดเป็นว่าเล่นเลยครับทางด้านของฟ้าขนองนะครับต้องบอกว่าใช้โอกาสเรืองมากนะครับเอาละครับกลางเวทีครั้งนึงวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับขวาขนองโอ้ยโดนแข้งขวาอ้าวขวาก่อนเลยสีกั๊กเร่งเตะแล้วนะเร่งเตะแล้วขวาขนองต้องโยกเข้ามามีทุนอีกสาแสนด้วยนะคู่นี้อ้าวขยับขยับนะครับดูนายกันบ้างครับนายไม่เห็นเลยนะครับ2ยกแรกครับลูกนี้ยังไม่ได้ตีอะไรครับเวียงล้มไปลุกขึ้นมาเร็วครับยังแข็งแรงอยู่นั่นแหละครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าฟ้าขนองจะสองจิตสองใจนะครับลังเลครับจะตัดสินใจแบบไหนครับเอาละครับได้เกาะได้แล้วทางด้านของสี่กั๊กดันเข้าเชือกแล้วเด้งตีแยกมาครับกรรมการชัดชัยสอนทาครับสับมือชกต่อแหมดูเกรงๆครับวันนี้ทุนการศึกษา 100,000 บาทครับเกรงๆนี่ครับมาเป็นมวยซ้ายไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันครับซ้ายมาครับโอ้ลูกนี้สวยครับเวียงเวียงไปแล้วขวาครับขวาหลุดไปนิดเดียวครับจังหวะโต้กลับของสี่กั๊กอ้าวยกยก3แล้วไม่เร่งไม่ได้เลยนะครับอ้าวสีกั๊กกับฟ้าขนองสีกั๊กแดงฟ้าขนองน้ำเงินหมายกับโอ้ยดูดิแกป้ายไว้เลยอ่ะแข้งขวาดอกเมื่อสักครู่เสียงเฮมาเลยนะครับเอาละครับติดตามดูครับกับเวลาที่เหลืออยู่นาทีสุดท้ายแล้วครับของยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับแข้งขวาสีกั๊กวงในใช้แขนขวาป้ายหน้าดันเอาไว้ครับฟ้าขนองเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาลากมากลางเวทีเลยครับเตะขวาแล้วก็เข้าควบในนะครับนี่อ้าวแข้งนี้ไม่ถึงครับแล้วก็ควบครับตีเข่าขวาครับตีซ้ายโต้มาเจอเข่าซ้ายของสี่กาครับโอ้เอาละความเร็วครับความปราดเปรียวครับความแม่นยำซ้ายดีครับแล้วก็หมัดซ้ายเตะตัดล่างครับทางด้านของสี่กาแทงเข่าซ้ายเตะขวาไม่โดนครับฟ้าขนองเอาโยนไปแล้วเนี่ยสี่กาไม่รู้ว่าเร่งแล้วนะครับสี่กาลุยเลยเอามาเยาะแยะไม่เอาแล้วนะครับอินเนอร์เริ่มมาแล้วนะครับช่วงท้ายปลายยกครับหมดยกจบทอรินวิตามิน B6 B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับหาซื้อได้ที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket กรูเมทและร้านค้าใกล้บ้านท่านนี่นะครับมาลุ้นกันต่อยก4วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง Toyota K Motor นะครับทั้งหมด21สาขาสุขวิทการ19แห่งแล้วก็รับประกันอายุตั้ง8ปีรวมถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคเบิลเตอร์ครับเอาละครับความต่อเนื่องจะมาหรือเปล่านะครับทางด้านของฟ้าขนองต้องเดินแล้วครับสถานการณ์นั้นบีบบังคับให้เขาต้องเดินแล้วครับอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเวลาไล่แล้วโอ้ยโดนหมัดขวาครับโอ้โหว่ายังไงครับกลจำเป้าเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจังหวะโดนเกี่ยวขาด้วยนะครับแล้วก็โดนหมัดครับกรรมการก็ไม่นับนะครับเอาแข้งขวาขวาใหม่ทีนึงครับโดนบังเอาไว้ตีเข่าขวาเข่าขวาของสี่กั๊กแล้วก็พยายามยกบังครับเนี่ยครับกินแล้วพยายามไม่คายครับ
ถึงชั่วโมงนี้วินาทีนี้นี่เกมมันบีบให้ฟ้าคะนองต้องเดินเร็วมากกว่านี้หรือเปล่าครับมาเตะหลุดอีกแล้วครับพอเตะหลุดก็ถึงว่าโตไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเสียเหลี่ยมเสียทรงอ้าวสายนะครับสีกัดแม่ฟ้าคะนองแกเข้าก็จริงนะครับแต่ว่าเข้าแล้วก็อาวุธไม่หนักสีกาแกก็ออกข้างออกข้างไปเรื่อยนะครับออกไปตลอดเลยทีเดียวอ้าวปรับแล้วนะครับเนี่ยครับเกาะในยังทำอะไรไม่ได้ครับสีกักมาถอยมากลางเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของฟ้าคะนองแต่ว่าเนี่ยครับหมัดซ้ายติดบล็อกติดกาดโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับซ้ายมาก็ซ้ายคืนแล้วครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับทางด้านของสีกักเอาละครับถอยแข้งซ้ายอวดปั้งครับหมัดซ้ายได้ครับได้เสียวแล้วครับหมัดนี้อ้าวยังมีเวลากับทางด้านของฟ้าคะนองครับเวลาเยอะโอ้ไปโดนหมัดขวานะครับว่ายังไงครับมายังไงครับกรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะครับบอกให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไอ้น้องเดินต่อครับทางด้านของฟ้าคะนองถีบขวาไว้ครับสีกักหมัดอยู่ไหนครับโดนเวียงล้มลงไปอีกไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกขึ้นมาสู้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะเดินต่อครับแม่แกไล่ก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธแกไม่หนักนะฟ้าคะนองเนี่ยแกก็โป่งปังโป่งปังโดนอีกแล้วเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายนะครับสีกักยังไม่พลาดนะครับยังทำได้ดีครับฟ้าคะนองโอ้โหต้องบอกว่าคิดหนักแล้วนะครับสีหน้าแววตาครับบ่งบอกเลยครับเคร่งเครียดไปหมดแล้วสอกขวามาแต่ว่าเนี่ยครับขาดความต่อเนื่องนะครับนะครับไปต่อครับโอ้หมัดซ้ายได้ครับหมัดซ้ายได้ครับแต่ว่าโดนซ้ายคืนมาหน้าสะบัดแทงเข่าขวาครับทางด้านของสีกักฟ้าคะนองต่อยไปต่อยมานี่ดูเปรี้ยวไปครับพยายามไล่ต้อนครับแล้วก็จบที่แข้งซ้ายครับเตะส่งไปกินน้ำเจนไดเป๊ปไทยแล้วก็ข้าวหอมคุณภาพดีจากโรงสีชาวนานะครับสามนาทีสุดท้ายครับตำราหน้าสุดท้ายต้องหมายเร็วเลยครับอยากทำอะไรต้องรีบทำครับทางด้านของฟ้าคะนองครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วจริงๆครับโอ้โหเนี่ยครับหมัดกับศอกครับจะพลิกเกมได้ไหมจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่หมัดซ้ายใส่เข้าไปครับมืดอีกแล้วครับโอ้อะไม่เป็นไรครับขอให้สู้สักอย่างครับน้องครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับน้องไปต่อครับเงินนี่ฝักละ 50,000 บาทครับไม่ได้หาได้ง่ายๆครับตัวนี้พยายามจะต่อยหมัดแล้วครับแต่ว่าสีกั๊กก็พยายามจะกอดเอาไว้ครับงัดศอกขวาครับแล้วก็เนี่ยครับมือไม้เหนียวรั้งเอาไว้ครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ไปแรกด้วยนะครับทางด้านของสีกักพยายามวนออกทางด้านซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายปั้งเข้าไปเนี่ยครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับทางด้านของฟ้าคะนองครับแต่ว่ายังครั้มเป้าไม่เจอนะครับแม่ก็ต่อยแบบซ้อมว่ายน้ำไปเลยทีเดียวแม่ทบหวังหวังผลหวังเป้านะไม่แน่นะครับแต่ว่าก็ต่อยวุ่นวายวุ่นวายไปหมดนะครับไปต่อครับไม่ท้อครับไม่ท้อไม่ท้อเจอศอกขวาผู้โดยสารนะครับต้องห่วงผู้โดยสารด้วยนะครับทางด้านของฟ้าคะนองครับก้มหน้าก้มตาพยายามจะเดินเข้าไปต่อยเจอถีบซะอีกก้มหน้าก้มตาเดินต่อครับแล้วก็เข้ามารวบเอาไว้งัดศอกขวาเจอศอกขวาคืนนั่นแหละครับเต็มโชว์ครับทางด้านของสีกักพยายามจะส่งสัญญาณให้ฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าเนี่ยครับฟ้าคะนองก็ต้องเดินเลยครับต้องสู้ให้ถึงที่สุดหมัดขวาครับไม่ถึงอีกครับกลายเป็นหนีเร็วเลยครับทางด้านของสี่กั๊กคือไม่แลกให้เจ็บตัวแล้วครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยครับบนทวนเข็มนาฬิกานะครับกรรมการชัดชัยสอนทาแยกออกมาครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับหยกขาวครับแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.yokkhaw.com ครับรวมไปถึง CO Oil ดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวจะจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing จำกัดโทรศัพท์065-350-0999ดูแลคู่แรกวันนี้นะครับโอ้วันนี้ทั้งเสือ11ตัวด้วยลุงวรยนต์ตอง1ชกอาพารากอนนะครับแล้วก็สิงห์ลีน่า TT Online ด้วยนะครับแล้วก็ฉีดเครื่องปูเซนเจียวหนัง02-688-2324ที่ยืนตราคอมโดด้วยนะครับโอ้ยเหมือนเดิมเลยทีเดียวสามครั้งติดต่อกันในการชกกันนะครับรับไปทุนการศึกษา 100,000 บาทครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับจาก
สีบันไดครับโดยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ครับนี่คือสีคุณภาพสีบันไดยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด